Welcome to my world นะครับผมสวัสดีคุณผู้ชมตอนนี้เอ้ยนี่มันคืออะไรอ่ะเขาบอกว่าตีเก็บดิอ้าวไม่เก็บอ่ะเต็มแล้วเหรอนี่โยนทิ้งเลยเดี๋ยวนะอันนี้มันคืออะไรซีดเมล็ดเขาบอกว่าเมล็ดพวกนี้เอาไปล่อไก่ได้นะครับเก็บแต่เราต้องอย่าลืมหน้าที่หลักของเราหน้าที่หลักของเราคืออะไรของหน้าที่หลักตอนนี้เราต้องมาสร้างบ้านนะฮะเดี๋ยวฟ้าจะมืดก่อนตอนนี้แดดก็เริ่มเขาบอกว่าซีดนี่ล่อไก่ได้ฮะผมไม่เชื่อฮะผมต้องเอ้ยเดี๋ยวดิกดผิด ก็ต้องวางตรงนี้โอเคต้องมาดูฮะไก่เอ้ยตามมาจริงๆด้วยเออแถวนี้มีไก่ใช่ไหมมีไก่เราก็ต้องเอ้ยอย่าเพิ่งเดี๋ยวให้กินเข้าใจไหมเข้าใจไหมเดี๋ยวให้กินเข้าใจไหมอ่ะกุ๊ก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 เข้าใจโอเคถือว่าเข้าใจแล้วกันโอเคเราจะมาสร้างบ้านกันนะฮะแล้วบ้านที่ผมจะสร้างจะเป็นบ้านอะไรดีอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรคำรามถ้าไม่ได้ยินเสียงนี่โดนตุ๋ยตูดแน่นอนอะไรเล่าหรือจะเอาหลับเอาแล้วฮะต้องปักไฟไว้ก่อนแล้วแถวๆนี้เสียวผีเสียวซอมบี้นะฮะโอเคปักไฟไว้ก่อนนะว่าเราจะสร้างบ้านแถวนี้นะครับ โอเคสร้างบ้านกันเลยนะฮะผมจะสร้างเป็นบ้านหินก่อนนะสร้างเป็นบ้านหินก่อนจะเอาความกว้างประมาณเท่าไหร่ล่ะก็เอาสักพอประมาณแล้วกันอันนี้เป็นหน้าบ้านโอเคนะครับโอเคสักประมาณนี้นะฮะอึ๊บตรงนี้ลงบล็อกไปโอเคครับดีหินเราที่ผมเอาหินมาว่าหินเรามีค่อนข้างเอากดผิด สบายใจกันไปโอเคเพราะว่าหินมันมีค่อนข้างเยอะไงเลยอยากจะใช้หินให้เป็นประโยชน์นะฮะปึ๊บเดี๋ยวเราค่อยต่อเติมเพิ่มได้เนาะโอเคตรงนี้เป็นหน้าบ้านของเราทำประตูทำไงวะ ทำประตูทำไง ตรงนี้เป็นห้องเข้ามาตรงนี้เป็นห้องนอนที่เก็บของตรงนี้นะฮะอย่าต้องเติมให้สูงขึ้นอีกนะครับเติมให้สูงขึ้นไปน้องมีน้องคนนึงเขาให้ความรู้มาบอกว่าพี่นี่ต้องกดชิปเวลาเดินนะฮะมันจะไม่ตกลงไปง่ายๆนะฮะขอบคุณมากนะฮะโอ้ยอะไรเอ้ยหูยเดี๋ยวอย่าพึ่งดิโอ้โหตบรัวๆเลยเหรอตบรัวๆเลยเหรอจะเอาเหรอโอ้โหเดี๋ยวนะอันตรายนะแบบนี้ปิดทางไว้ก่อนโอ้โหชีวิตเกือบหาไหม้อ่ะไม่ดีต้องรีบตั้งบล็อกเอาไว้แล้วเมื่อกี้เจอตุ๋ยรัวๆนะบล็อกเลยนะครับไฟนิดดีนะไม่ดับทำเป็นคล้ายๆกับบังเกอร์ล้อมรอบตัวเองไว้ก่อนเลยนะเดี๋ยวเราสร้างบ้านต่อเติมบ้านเสร็จแล้วเราค่อยไปลงเหมืองกันต่อเนาะโอเคนะฮะเดี๋ยวตรงนี้มันเกินมาโอเคโดดขึ้นมาแล้วก็สักประมาณไหนดีสักชั้นนี้สัก2ชั้น3ชั้นแล้วกันต่อไปสัก3ชั้นนะเพื่อนจะได้แบบดูดีหน่อยนะฮะไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่า ต่อยเอามือตีเลยไวดีนะต้นไม้ล้ำเขตนะล้ำเขตแล้วนะล้ำเขตเกินไปแล้วนะตรงโน้นนะดันอยู่ทางโน้นจำได้ไหมตีเบิกทางก่อนโอเคนะหวังว่าไม่มีซอมบี้มาเกิดแล้วนะไม่เอานะเมื่อกี้โดนตุ๋ยไปเกือบครึ่งอ่ะรีเจนเลือดแทบไม่ทันนะฮะพระเจ้าช่วยพระเจ้าช่วยกล้วยทับนะฮะโอเคทำโอเคฮะใกล้ได้แล้วเดี๋ยวจะทำเป็นหลังคานะนี่กระโดดวางแบบโปรเฟสชันแนลนะฮะโปรเฟสชันแนลเราก็ขุดไว้ว่าตรงนี้เป็นหน้าบ้านโอเคให้มันโผล่ไว้อย่างนี้นิดนึงนะว่าตรงนี้เป็นหน้าบ้านตัวเรามายืนตากแดดแบบนี้นี่เอ้าแล้วตรงนี้ไม่แหว่งนะช่างมันเถอะแล้วผมจะทำเตาเพื่อเผาถ่านเดี๋ยวนะมันต้องทำอย่างนี้ก่อน
โอเคทำที่ขาก่อน achievement อ้าวกดผิดอีกอ่ะนี่เก็บซีดไว้อ่ะแล้วนี่แล้วทำเป็นที่เผาถ่านก่อนเตาเผานั่นเองนะทำเป็นเตาเผาก่อนโอเคครับเตาเผาได้แล้วนะฮะแล้วก็เก็บกับขึ้นชาวแอปเพื่อเราจะเผาเตาทำเป็นกระจกนะให้เราสามารถมองเห็นรอบๆ บ้านได้นะฮะไอเดี๋ยวมันต้องมาวางงี้แล้วก็วางใส่ฐานเข้าไปแล้วก็เอ้ยถ้าเกิดมันต้องใช้อันนี้ด้วยใช้ทรายแต่เรายังไม่มีทรายนะฮะเราต้องออกไปขุดข้างนอกเดี๋ยวผมทำเป็นหลังคาปิดก่อนแต่ก่อนอื่นต้องปักไฟไว้ในบ้านก่อนรู้สึกบ้านจะเริ่มมืดแล้วโอเคหลังบ้านอีกอันนึงแล้วตีนี้ทิ้งเก็บโอเค เดี๋ยวผมจะลองไปหาขุดทรายอุ้ยมาแล้วข้ามน้ำข้ามทะเลมาแล้วไม่ดีนะครับไม่ดีนะครับ แล้วผมขอครับอันนี้ก่อนนะที่เก็บของนะฮะแน่เราเห็นเราได้ยินเสียงนายนะนายใหญ่เฮ้ยเข้ามาได้อะไอ้อะไรวะเฮ้ยเชี่ยแมงมุมเฮ้ยมาไงเอ้ยใจเย็นดิอุ้ยไม่เอาแถวนี้แม่งเถื่อนบอกตรงๆนะฮะไม่เจ๋งจริงอยู่ไม่ได้เอาแล้วแมงมุมเข้ามาได้ฮะอุ้ยชิบหายแล้วทำหลังคาปิดก่อนเลยนะฮะตอนนี้ทำหลังคาปิดก่อนแล้วอันตรายไม่ดีแบบนี้ไม่ดีบอกไว้เลยว่าไม่ดีโดนตุ๋ยอีกแล้วโดนตุ๋ยกันรัวๆไป โดนตุ๋ยมากๆอย่างนี้ไม่ได้เกิดได้นะอาจจะไม่ได้เกิดอาจจะจบเกมก่อนนะฮะปิดไว้ก่อนบ้านเรานี่ก็ต่ำเหลือเกินนะฮะปิดไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาต่อเติมใหม่ได้ใช่ป่ะโอเคปิดไว้ก่อนเดี๋ยวมันมาตุ๋ยเราบังฝนตัวเราจะเป็นไข้นี่ก็ช่างคิดไปได้ตัวในเกมจะเป็นไข้ได้ไงเนาะนี่เอาถ้าฝนยังเข้ามาได้ไว้เอาเฮ้ยอย่าบอกนะว่าหมดไม่หมดนะยังไม่หมดง่ายโอเคบ้านเราไม่เป็นแคบงี้วะเฮ้ยเมื่อกี้เสียงอะไรแฟบโอเคปิดไว้ก่อนนี่ปลอดไฟไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนนะฮะแน่เสียงแฟบแบบนี้สงสัยจะอยู่ข้างนอกแน่เลยนะจ๊ะมันต่ำไปปะเดี๋ยวเราค่อยไปต่อเติมเพิ่มเนาะมันต่ำไปผมความคิดส่วนตัวผมว่ามันต่ำไปนะฮะแน่มันยังแฟบไม่เลิกโอเคกระจายหน่อยเราจะทำเป็นอันที่เก็บของอีกอันนึงนะฮะโอเคแล้วได้ที่เรียบร้อยแล้วก็เอ้ยทำไมตรงนี้รั่วปิดนะอบอุ่นเรามามองข้างนอกบ้านนะมีซอมบี้อยู่ไกลๆตรงโน้นตัวนึงแหมไม่ได้แดกหรอกนะไม่ได้แดกพี่หรอกไอ้น้องโอเคขวานไม้นี่พวกไม้นี่มันคงไม่ได้ใช้แล้วมั้งแล้ววางไปวางอีกอันนึงเก็บไอ้วางสิลูกโอเคอันนี้หนังไม่รู้ไปทำอะไรนะฮะที่นอนคราฟยังไงอ่ะนะที่นอนคราฟยังไงถ้าผมไปดูไกด์แป๊บนึงนะฮะโอเคผมตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในเกมกันแล้วนะไม่เปิดตารางคราฟเมื่อกี้เพราะว่าไม่รู้ว่ามันคราฟยังไงจริงๆนะแล้วผมจะทำไม้ก่อนนะไม้โอเคได้มา20อันแล้วผมน่าจะคราฟอันนี้ได้แล้วนะประตูนะฮะอันนี้ก็เดาๆสุ่มๆไปได้จริงๆด้วยประตูโอเคเก็บออกมาประตูของเราเฮ้ยฝนหยุดแล้วแต่เสียงซอยบะหมี่นี่ยังอยู่เสียงซอยบะหมี่วางประตูบัดดี้ไหนเอ้ยอีกสมูทจุดมาแล้วข้ามน้ำข้ามทะเลมาแล้วคีเปอร์ชิบหายแล้วคีเปอร์นะฮะมันจะมาระเบิดบ้านเราหรือเปล่าไอ้กิปเปอร์โอ้ยเพียบเลยอ่ะรู้สึกว่าเตียงนอนนี่ยังคาบไม่ได้นะมันต้องใช้สีขาวๆอ่ะเขาเรียกว่าอะไรว่าขนแกะป่ะใช่น่าจะเป็นขนแกะสเต็กเอาไปกินกดผิดเอ้ยไปกดทิ้งลงพื้น
กดทิ้งลงพื้นอีกแล้วกดผิดนะฮะไข่ไปทำอะไรได้วะไข่เผาได้ไหมไข่เผาได้ไหมไข่เผาไม่ได้มีคนบอกว่าไม้เผาได้นะเดี๋ยวผมมีไม้ป่าวะไม้ไม่มีนะเสียงโซดบะหมี่เมื่อไหร่จะเช้าแล้วผมจะติดอยู่ในบ้านอย่างนี้เหรอมีเอานะช่วงนี้ก็ต่อเติมไปก่อนได้ไหมเฮ้ยตาแดงๆจะไหวใจเด็กาขุดเห็นนะนี่จะฉันเห็นนะแกไปไหนเอามาล่ะไฟมาล่ะเอามาล่ะเออนี่ไงทีนึงเอาไม่เข็ดเอาอีกทีเรียบร้อยนะทำเป็นเฟี้ยวข้าวเหนียวติดฟันนะฮะแหมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปต่อเติมข้างบนกันหน่อยสวัสดีฮัลโหลเป็นไงเพื่อนเฮ้ยอันนี้ไฟดับแล้วเหรอนะเห็นแต่ทำอะไรไม่ได้อะเซเห็นแต่ทำอะไรฉันไม่ได้อะเซโอเคทำให้มันสูงกว่านี้หน่อยนะรู้สึกว่ามันคับแคบเกินไปสำหรับบ้านเรามันไม่โปร่งโล่งสบายเลยนะฮะเฮ้ยนั่นไงโอ้โหซอมบี้ว่ายน้ำเลยนะเดี๋ยวนี้พัฒนานะซอมบี้ว่ายน้ำนะฮะทุกทีนี้ซอมบี้จะลงน้ำไม่ได้นะตามที่เราดูในหนังกันประจำใช่ปะซอมบี้นี่จะเป็นอะไรที่พอมันลงน้ำแล้วมันก็จะจมหายว่ามันว่ายน้ำไม่เป็นนะโอเคต่อเติมนะเราบ้านหินไงบ้านหินเราจะแข็งแรงกว่าบ้านไม้ใช่ปะล่ะแน่ไอตัวนี้ตาสีแดงเว้ยตาไม่เหมือนกันด้วยทำไมอ่ะขึ้นมาทำอะไรได้ทำอะไรพี่ได้ไหมล่ะไอ้น้องแน่หาลายจะขึ้นบ้านพี่เหรออ้าวสว่างแล้วคุณผู้ชมไม่มีการนอนเกิดขึ้นอะไรทั้งนั้นนะฮะอุ้ยผีหายเลยนี่ตีไม่ถึงวะเฮ้ยเช้าแล้วกลับบ้านไปเช้าแล้วอ่ะนี่มันก็มาเรื่อยๆเว้ยมันเกิดเรื่อยๆเว้ยเฮ้ยมันเกิดเรื่อยๆเว้ยเฮ้ยอุ้ยคีเปอร์เยอะจังเลยฉันกลัวนะแบบเนี้ยโอ้โหหาอะไรขึ้นมาถึงนี่เลยเหรอขึ้นมาบนเอาเป็นไรอ่ะทำไมไฟไหม้อ่ะอ๋อพระอาทิตย์ขึ้นไฟไหม้น่าสงสารจังเลยนะลงมาบูได้ข่าวว่าไฟไหม้เออนี่ไงเอาบ้านน้องอ่ะน้องจะไฟกับเอ้ยไฟไหม้เหมือนกันนี่หมาแล้วเฮ้ยไฟไหม้เหมือนกันแกไงน้ำโดดลงน้ำเฮ้ยโอ้ยโอ้ยกินเนื้อสเต็กก่อนนั่นไงฮะความจันไรของคนเราอยากไปสวดมันไงโอ้โหไม่ได้ดูสังขารตัวเองเปิดประตูโอเคเดี๋ยวขึ้นไปต่อเติมเพิ่มอันนี้ก็วางหินกันไปโอเคนะฮะต่อเติมเพิ่มนะฮะโอเคเอาสูงๆเลยดีกว่าแต่ว่าหินก็จะหมดแล้วนี่ว่ะเอาสว่างแล้วผู้ชมสว่างแล้วฮะตอนนี้ไอหินก็หมดพอดีนะฮะนี่ขุดจากชั้นนี้ตกไปแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปหาหินหาอะไรเพิ่มดีกว่าเนาะจะได้มาต่อเติมบ้านเราต่อตอนนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วแหละแต่ว่าผมขุดตรงนี้ออกให้หมดก่อนมันคับแคบมันอึดอู้อยู่ได้ไงอ่ะเราเป็นทนตัวสูงไงเราอยู่แบบนี้มันไม่ใช่อยู่ไม่ได้นะครับขุดออกฮะขุดออกไว้ก่อนทำไปเราค่อยทำต่อนะคือตอนนี้ผมอยากทำที่นอนน่ะที่นอนผมก็ไปศึกษามาเขาบอกว่าต้องใช้ขนแกะนะฮะใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะใช่นะขนแกะแล้วก็มาคราฟกับไม้เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีแกะไหมแถวเนี้ยไปลองหาดูเผื่อจะมีสรรพสัตว์อยู่แถวนี้นี่บ้านของเรานะฮะอยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร่วะเดี๋ยวผมขอจำไว้ก่อนเฮ้ยเสียงอะไรไม่เอานะครับไม่เอาแน่ว่าไงเพื่อนเอาว่าไงเพื่อนไอ้ระเบิดเจ้าระเบิดอ่ะอย่าไม่เอาถ้าตีแล้วถอยนี่เราต้องมีการโยกเข้าโยกออกนะมีรู้จังหวะเข้ารู้จังหวะออกใช่ป่ะ
เอาละฮะตอนนี้เวล18แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันสินะว่าเก็บเวลไปทำไมเยอะแยะนะฮะโอ้ไปลงไม่เดี๋ยวนี่มันไอ้ต้นนี้เขาบอกว่าเอาไปปลูกได้เอาไปล่อได้ไปล่อล่ออะไรวะเขาเรียกว่าอะไรหมูเอ้ยไม่ใช่หมูเขาเรียกว่าอะไรวะช่างเหอะเก็บนี่ถอนรากถอนโคนนะฮะเขาเรียกว่าล่ออะไรวะล่อม้าปะเอ้ยไม่ใช่ม้าหินี่ตีนี่ตรงนั้นก็มีเก็บไปเก็บกันไปเก็บกันล่อวัวปะใช่วัวปะวะน่าจะเป็นวัวนะฮะผมก็อาจจะสร้างบ้านไม่สวยเท่าคนอื่นนะฮะนี่อ๋อตีข้างล่างแตกหมดโอ้ทางนี้ก็สวยเหมือนกันนะทางนี้ก็อ้าวปลาหมึกอยากรู้เหมือนกันฆ่าปลาหมึกแล้วได้อะไรเฮ้ยปลาหมึกเฮ้ยได้อะไรได้หมึกได้หมึกเหรอเมื่อกี้เห็นอิงอิงไหนวะไหนวะไม่ช่างมันเถอะสงสารมันปล่อยมันแก่ตายดีกว่ามีหญ้าแล้วจะได้ซีดอ่ะไหนซีดอ่ะเออนี่ไงซีดเฮ้ยปลาหมึกสวัสดีเพื่อนเฮ้ยตรงนู้นอะไรวะทำไมมันเป็นยื่นๆออกมาอย่างนั้นใช่ที่เรามาร์กไว้ไหมไม่ใช่นะแล้วขนแกะเราจะหาจากไหนอ่ะขนแกะเธอเก็บซีดไว้เก็บซีดไว้ล่อไก่โอเคแล้วกลับไปที่เมืองเราก่อนดีกว่าเนาะเฮ้ยไก่ไปอยู่อะไรสูงยังเลยเสร็จข้าแน่เอาไก่ไปอยู่เป็นเพื่อนดีกว่าแล้วมันขึ้นไปสูงยังวะนี่มันไก่ชั้นสูงได้ปะโอ้โหไก่ตัวนี้เล่นด้วยไม่ได้ฮะไก่ชั้นสูงนะเดี๋ยวเอาซีดถือซีดมาล่อก่อนนะซีดมาล่อโอเคไก่จ๋าเห็นไหมว่าอันนี้อะไรไก่มากุ๊ก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 แล้วให้มันกินได้ไหมโอ้ยให้ได้ไหมอ๋อให้แล้วไม่รู้หัวใจขึ้นมาตามมาแล้วตามมาโอ้โหให้แล้วไม่รู้หัวใจขึ้นเลยแสดงว่าเราเลี้ยงไก่ได้นะใช่ไหมมาเร็ว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 อ่ะแล้วขุดทางไว้ให้มาเราเอาไก่ล่อไก่เข้าบ้านก่อนรักไก่แถวนี้เรียกว่ารักไก่นะฮะมาเร็วไก่อยู่ในบ้านกันเถอะเดี๋ยวเราจะทำฟาร์มไก่ด้วยนะตีเผื่อมีซีดอยู่แถวนี้มาเร็วไก่เฮ้ยจมน้ำตายแล้วมาทางนี้เห็นไหมฮัลโหลมานี่ทางนี้ไม่มามาดิดูเร็วสินี่นี่ก็ช้าจังเลยมาเร็วล่อไก่เข้ามาในบ้านมาโอเคอยู่ในบ้านนี่แหละไปก่อนนะเจ้าไก่น้อยเข้าใจไหมนี่ก็ลืมหัวใจขึ้นไม่หยุดเลยนะอยู่ในบ้านแหละนี่ขังไว้ลักไก่เสร็จเรียบร้อยตัวหนึ่งนะฮะนั่นออกมาไม่ได้ไงเจอลักไก่แล้วเจอขังเอาไว้แล้วนี่เราเก็บทรายไว้ตรงนี้ไงทรายใช่ไหมเดี๋ยวเราขุดทรายไว้สักหน่อยแล้วกันนี่ทรายเอาไว้เผากระจกนะฮะขุดน้ำทะลักเลยไหมล่ะทีนี้เอ้ยมันใช้อันนี้ขุดได้ไหมฝาทรายใช้มือเปล่าได้มั้งจะได้ไม่เปลืองเนื้อเปลืองแรงนะฮะขุดทรายโอเคขุดน้ำแม่งทะลักเลยขุดน้ำดันวะน้ำดันเข้ามาวะขุดลงไปได้ไหมเออได้ด้วยโอเคขุดมาทางล่างนี่แหละเอ้ยขุดทางล่างรู้สึกว่าจะช้าวะเฮ้ยขึ้นไปหาที่ขุดที่อื่นดีกว่าเดี๋ยวเหมืองยังไม่ลงดีกว่าฮะขุดทรายก่อนเดี๋ยวไปเผาทรายไว้ไปเผาทรายทำเป็นกระจกนั่นเองนะฮะนี่ขุดว่ายน้ำขุดเลยโคตรลงทุนอ่ะปึงเนื้อปึงตัวมากเลยทรายถ้าเกิดมันอันนี้มันจะร่วงลงมานะฮะคือว่ามันไม่มีของรองก็จะว่าไปเกมนี้มันก็นึกถึงหลักแรงโน้มถ่วงอยู่เนี่ยว่ะแต่ว่าถึงอันนี้มันจะไม่ค่อยโน้มถ่วงก็เถอะไปหาทรายต่อแถวนี้น่าจะมีเยอะนะทรายโอเคมีพอสมควรอยู่แล้วเก็บได้เท่าไหร่ละ23มันเอาไปเยอะๆเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องมาเสียเที่ยวเนาะโอเคครับนะยังไม่เห็นแกะสักตัวเลยอ่ะ
เอ้ยเดี๋ยวข้างบนไกลๆนั่นอะไรวะเหม็นเหมือนเห็นตัวอะไรต้องใส่จะตาพร่ามัวโอเคไม่มีอะไรเอ้ยนั่นมันอะไรเนื้อซอมบี้อ๋อสงสัยจะโดนไฟเผาตายนะฮะซอมบี้มันกลัวไฟมันกลัวแสงแล้วเหรอที่มันกลัวนั่นต้องเป็นอันนี้ดิแวมไพร์ใช่ป่ะแวมไพร์นี่จะกลัวแสงโดนแสงแล้วอาจจะไหม้เคยรู้เปล่าเบดนักล่าแวมไพร์อ่ะโดนน้ำพัดไปเรื่อยๆฮะเก็บทรายไปมูเฮาเอ้ยกระโดดเอ้ยเดี๋ยวโอเคเก็บทรายเราไปเผากระจกกันเราจะเอากระจกเป็นหลังคาแล้วกันเนาะเอาไว้แบบนอนดูพระจันทร์นะในพวกนี้นอนดูดาวนะฮะปลายหมูเฮาเฮ้ยน้ำพัดวิ่งไม่ถนัดเลยอ่ะเฮ้ยโอเคจริงๆถ้ามีแกะก็หาค่าแกะทำเตียงนอนตอนกลางคืนเราจะได้นอนจะได้เป็นตอนเช้านะฮะกายอยู่ไหม ไปทำอะไรอยู่บนนั้นเอาให้กดผิดโอเคเจ้าไก่น้อยเจ้าไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นนี่อยากกินไหมให้กินอีก ให้กินเรื่อยๆมีอยู่ตัวเดียวนะให้มันไปกินเรื่อยๆแหละโอเคเผาไว้เลยแล้วคาร์บอะไรไหมไม่คาร์บนะฮะอยู่ในนั้นแหละไปก่อนนะเจ้าไก่น้อยไปแล้วแล้วทางนู้นมีอะไรไหมเราลองไปวิ่งไปดูซิสักนิดหนึ่งนะฮะเอาไก่อีกตัวหนึ่งไปอยู่เป็นเพื่อนกันไหมเฮ้ยแล้วนี่อะไรอ่ะเอ้ยถ้ำในนี้มีอะไรไหมฮัลโหลเฮ้ยทำนี่เอ้ยมีเสียงคำรามมีเสียงไนท์ฮาวคำรามเฮ้ยตรงนี้ก็นั่นไงเจอตัวอันนี้มันก็เป็นเหมืองหรือเปล่าแต่ตรงนี้มันเป็นเหมืองกระจอกไงมันสู้เหมืองที่เราลงไปตอนนั้นไม่ได้แต่ว่ามาเก็บฟืนอ้าวเหล็กโอเคเก็บเหล็กก่อนเดินไปเดินมาเจอเหมืองซะงั้นเฮ้เรานี่โชคดีจริงๆข้างบนฐานเรานี่มากับโชคนะฮะดวงไม่มีปากดีไว้ก่อนไม่ใช่ละตีไปเก็บสำรวจได้นะอาจจะมันไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวจะลองมาสำรวจแล้วกันแต่อยากไปลงเมืองนั้นน่ะเมืองนั้นเราลงไปเราจะตายป่ะวะเราก็ไม่รู้นะมันเป็นเมืองที่ค่อนข้างที่จะลึกพอสมควรแหละโอเคเก็บวัตถุดิบก่อนหินมาขุดแถวนี้ก็ได้นะหินไปต่อเติมบ้านแต่ตอนนี้เก็บถ่านก่อนโอเคเก็บถ่านโอเคนี่ไอ้เวล19แล้วนี่หว่าเวลนี่เอาไปแลกอะไรได้มั้งอันนี้ไม่รู้นะว่าเวลเป็นแลกอะไรโอเคฐานเยอะเลยเนี่ยหมดยังหมดแล้วเอ้ยมืดแล้วเหรอชิบหายแล้วยังไม่ทันได้ลงดันเจียนกลับบ้านก่อนดีกว่าฟ้ามืดอย่างนี้ไม่ค่อยดีแน่นอนอะมอนเตอร์เกิดอะมอนเตอร์ผีบ้าอะไรเต็มขึ้นมางานเข้าเฮ้ยไก่ออกไปดิเฮ้ยมานี่ไก่มานี่ออกไปจากบ้านดิเข้ามากินป่ะกินเข้ามาจะกินเข้ามานะโอเคปิด เข้าแล้วห้ามออกไว้กดของบ้านเราซีดกระดูกโยนทิ้งแม่งเลยโอเคครับเดี๋ยวขึ้นไปต่อเติมบ้านนิดนึงกลัวแมงมุมมาโจมตีอย่างเลยนะฮะแมงมุมโจมตีขึ้นมานี่ชีวิตหาไม่แต่ดูแมงมุมนี้ไม่ค่อยมีพิษนะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ดูของคุณเต่าจ็อกเกอร์ฮิปแล้วนี่โดนพิษทีนี้ชีวิตจะหาไม่เอาจริงๆอ่ะขุดก่อนเจ้าไก่นี่ก็ก๊อกก๊อกก๊อกอะไรล่ะนี่เราขุดแล้วเราก็จะทำกระจกปิดทั้งบนนะฮะนี่ทำกระจกปิดโอเคกระจกพอปะไม่พอนะต้องลงไปเก็บข้างล่าง
ปีมันเป็นทางขึ้นกระจกอีก6อันเฮ้ยกระดูกทิ้งแล้วเดี๋ยวเอาลาวามาเลี้ยงเอาไว้ทำลายข้าวของดีกว่าเนาะแหมเออโดดเอ้ยตกโดดว่าเราต้องโดดมาทางนี้อ้าวชิบหายสบายละโอเควางกระจกฮะชงเงียบวางกระจกปิดไว้ก่อนเดี๋ยวมีผีเดี๋ยวมีมอนเตอร์เข้ามาทำร้ายเรานี่ยังได้ไม่ครบเลยกระจกนี้ก็ช้าจังเลยเราทำเป็นหลายเล่นหลายเตาได้ไหมเออว่ะทำเป็นหลายเตาได้ไหมอันนี้ไม่รู้นะผมจะลองนะตอนที่คราฟอยู่อาจจะโดนตุ๋ยก็เป็นได้จากอาเบจังไม่ใช่อาเบดิเนี่ยเอาวางทิ้งทำไมเนี่ยเก็บกระดูกมาอีกของเต็มอีกชั้นเอาไก่ไข่เว้ยเอานี้คืออะไรวะโยนทิ้งก่อนไม่รู้ว่าจะใช้ประโยชน์อะไรโอเคเตาอ่าได้ได้นี่ใช้2อันก็ได้นี่ว่าเราก็แบ่งมา14อันโอเคแล้วมาเผาอันนี้นะแหมฉลาดน้องๆบอกเฮ้ยของแบบนี้ใครๆก็รู้กันนะพี่เนี่ยเดี๋ยวผมไม่รู้ไงต้องเข้าใจในจุดนี้ไปด้วยนะครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอยู่ห่างจากประตูไว้น้องเดี๋ยวก็เป็นศพไม่รู้ตัวหรอกโอเคนะครับเราขึ้นไปต่อเติมบ้านกันหน่อยโอเคกระจกไม่พอเนี่ยอาจจะไม่พอนี่โอ้โหดวงดาวเต็มท้องฟ้าเป็นไงตีฮะช้าจังเลยกระจกไม่น่าจะพอนะดูท่าทางแล้วอ้าวแตกฮะแตกแล้วไม่มีให้เก็บเหรออ๋อต่อผิดนี่คือไปหวั่นเลยนะยังไม่มีตัวอะไรคำรามนะยังมีตัวอะไรคำรามใช่ไหมยังออกมาทีละ3อัน4อันนี้มันจะครบสักทีไหมเนี่ย3เออออกมาทีละ3อันสบายแล้วนี่มันจะได้แบบไม่ต้องมีเปิดแสงไงมันเราได้แสงจากดวงดาวและดวงจันทร์นะฮะออกมาทีละ3อันนี่แหละช่วยกันเผาไปอย่าเรื่องมากเข้าใจป่ะถ้าเราได้ปิดข้างบนปุ๊บเราก็จะทุบแถวๆนี้ออกรอบๆนี้ออกนะครับออกมาเร็วๆช้านะปิดโอเคแล้วก็ทำตรงนี้โอเคอุ้ยจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วเว้ยเฮ้ยดมหรอกนี่ขุดตรงนี้ออกพังๆก่อนนะว่าเราปิดเอ้าเอ้ยเป็นรูเลยอะอุดรูไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อแมงมุมเข้ามาไม่น่าจะเข้าได้หรอกพูดกลัวไว้งั้นแหละเป็นคนขี้กลัวผมเป็นคนขี้กลัวเดี๋ยวทำหลังคาเสร็จก็ค่อยแพลนกันใหม่ว่าเราจะทำอะไรต่อไปดีนะฮะนะฮะคุณผู้ชมเอาบ้านสูงๆงี้ค่อยเวิร์กมอหน่อยเนาะไข่นี่เอาไปทำอะไรได้วะผมยังไม่รู้เดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะต้องไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยแหละเดี๋ยวคุณผู้ชมจะว่าแหมอย่าโชว์ขอร้องไม่เก่งแล้วอย่าโชว์อะไรประมาณนี้นะเฮ้ยหมดแล้วกระโดดเติมเอ้ายิ้มหายเสียฟรีเลยยังปิดไม่ได้ปิดไม่ได้ทรายหมดทรายก็หมดแล้วเดี๋ยวอันนี้ก็หมดแล้วทรายหมดต้องไปหาทรายเพิ่มไว้พรุ่งนี้แล้วกันตอนนี้มืดแล้วอันตรายจะไก่มานี่แล้วเดี๋ยวนะ sugar canes ไอ้ sugar นี่อาจจะเป็นต้นอ้อยนะฮะนี่เจ้าเห็นอะไรไหมเห็นครับเจ้านายครับกินไหมกินครับเอาไปนั่นไงรูปหัวใจขึ้นเลยนะฮะส่วนไอช่องนี้เราก็ใช้หินอุดไว้ก่อนแล้วกันเนาะใช้หินอุดไว้ก่อน
ราะว่าเดี๋ยวจะมีมอนเตอร์เข้ามาเพื่อขนแกะขนเกะอะไรก็ยังไม่ได้ทำที่นอนยังไม่ได้อนาถจิตอนาถจิตชีวิตเฮาอนาถจิตชีวิตมาสเตอร์นะฮะตอนนี้ทำพิกแอคไว้ก่อนพิกแอคพิกแอคทำได้ปะได้อยู่มั้งนั่นไงมาแล้วเสียงคำรามมาแล้วโอเคแน่นไงแน่นไงเสียงซีดเสียงซีดเฮ้ยนั่นมันตัวอะไรวะน่ะนี่มันตัวอะไรวะดูไม่ถนัดเลยโอ้ยไม่ออกไปเสียงดีกว่านะตอนนี้ไก่อย่าเพิ่งเดี๋ยวตอนนี้เราดูเวลาได้ไหมว่ามันกี่โมงแล้วผมพยายามมองหาตรงที่มันเป็นบอกเวลานะไม่เห็นว่ะไม่เห็นว่ะว่ามันออกไข่อ๋อดีอย่างนี้นี่เองนะดีอย่างนี้นี่เองว่ามันดีตรงนี้การที่เลี้ยงไก่คือมันจะออกไข่นะยำ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 กินก่อนเจ้านายกินอะไรอ่ะใช่ไหมแกจะถามนี้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ครับกินเนื้อไก่นั่นแหละกลัวข้ากินไหมล่ะถ้ากลัวก็ทำตัวดีๆไหมล่ะนี่ข้ารู้ว่าแกอยู่คนเดียวแกจะเหงาข้าหาเพื่อนมาให้นี่อย่างน้อยเราก็มีดอกไม้ในบ้านแน่แมงมุมแมงมุมจ๋าเจ้าคิดว่าข้าไม่เห็นหรือยังไงฮะเดี๋ยวเจ้าจะไฟไหมล่ะเจ้าจะไฟไหมล่ะลงมา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 จะเอาเหรอจะเอาเหรอลงมา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 เซ่ลงมาเซ่อย่าป๊อตลงมาลงมานี่ไงโอ้โหทั้งซอมบงซอมบี้โอ้โหจะเอาเหรอจะเอาเหรอจะเอาเหรอไอ้โดตีโดตีโดตีเออโอ้ยกว่าจะตายไว้เฮ้ยซอมบี้มายืนอยู่หน้าบ้านอย่าเข้าบ้านละสิโอเคครับเช้าแล้วเช้าแล้วฮะเดี๋ยวผมจะออกไปหาทรายเพิ่มเอ้ยโดนไก่ไก่อะไรเล่าไก่เข้ามาดิไก่ไก่เดี๋ยวไก่ออกไปทำไมมานี่มานี่เห็นไหมเห็นไหมเจ้าเห็นอะไรไหมกลับเข้าไปปิดประตูนะครับโอเคหาทรายเพิ่มก่อนนะขุดไปเผาไปเผาหาทรายเดี๋ยวเราต้องไปหาตีต้นหญ้าหาซีดไว้ให้ไก่กินนะฮะจริงๆแล้วซีดผมไม่รู้ว่าจำเป็นต้องให้บ่อยไหมนะโอเคตีซีดทำไมหายากจังเออเจอละโอเคเดี๋ยวไปหาทรายไปเผาไว้ก่อนต่อเตือนบ้านให้มันเสร็จๆไปนะฮะไม่ชอบอะไรที่มันค้างคาอีเก็บทรายเจริญบุระอันนี้ไม่ใช่ละอื้อหือเช้าละเฮ้ยน้ำทะลักลืมน้ำทะลักอ๋อเก็บปิดไว้ก่อนปิดน้ำทะลักแล้วมันขุดยากนะฮะต้องเข้าใจในจุดนี้ไปด้วยอ่ะเจอชั้นหินแล้วขุดไปสังเกตว่าถ้าเกิดผมขุดทันในแล้วข้างบนมันจะตกลงมานะฮะนะอย่างน้อยก็ยังมีหลักของแรงโน้มถ่วงให้เราเห็นอยู่ ถึงบางทีมันอาจจะไม่ค่อยสมเหตุสมผลกันสักเท่าไหร่นะฮะโอเคเก็บได้สักกี่อันแล้วเนี่ย34อันไอ้ไก่มีตัวนั้นนี่ว่ะเดี๋ยวไว้ก่อนเราไอ้ตัวนี้ก็วุ่นวายจะตายห่าแล้วอีกตัวหนึ่งไปของวุ่นวายน่าดูนะฮะเตะโอเคสายเอาไว้แค่นี้ก่อนลองไปเผาแล้วต่อเติมบ้านให้มันเสร็จไปนะหลังคาเราเนี่ยโอเคนะเข้ามาปุ๊บปิดประตูเดี๋ยวไก่มันจะหนีเนี่ยแล้วเอาสายใส่ลงไปเผาเหลือกี่อันเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 16 16อันเชียวลึนี่เจ้าไก่มาดินี่ๆเอามั้ยเอามั้ยเอามั้ยมองทำไมสายตาเป็นอย่างนั้น
มองตาแล้วห้อยอยากกินนะเด้มีอยู่4อันทำไมน้อยจังไม่รู้ว่าปลูกได้หรือเปล่านะถ้าเกิดน้องๆคนไหนที่พี่มันปลูกได้บอกผมหน่อยบอกวิธีผมหน่อยนะครับโอเคขุดทำทางไว้เก็บเดี๋ยวอยู่ในบ้านเราก็ปลอดภัยนะเดี๋ยวเราต้องแบ่งออกมาไปเผาอีกตู้หนึ่งบ้างตู้หนึ่งยังว่างอยู่เห็นปะโอเคช่วยกันเผากระจกที่เราได้มา4อันเมื่อกี้ก็เอามาจัดเลย3 4โอเคเกือบจะเรียบร้อยแล้วเสียเฮ้อนะเอามาทีละ3อันอนาถจิตเอามาทีละ3อันโอเคใกล้จะสมบูรณ์แบบใกล้จะสมบูรณ์แบบแล้วเฮ้อโอเคครับเอาอีก2อันใส่ไปเดี๋ยวพอผมทำหลังคาเสร็จก็ขอจบพาร์ทที่3ไว้ก่อนเนาะพาร์ทนี้ก็ขอเดี๋ยวยังไม่จบต้องใส่ให้เสร็จใช่ป่ะเดี๋ยวมันจะค้างคาคุณชมบอกแหมพี่นี่ชอบไปทำให้ค้างคาอยู่เรื่อยชอบทำให้ค้างคาอยู่เรื่อยไม่ใช่แล้วแบทแมนเกี่ยวอะไรกันวะพยายามทำให้เกี่ยวเนี่ยถ้าไม่เกี่ยวกับเราก็ต้องถือเคี่ยวกับบ้านไม่ได้เกี่ยวข้าวถุยโอเคเรียบร้อยหลังคากระจกเดี๋ยวในอนาคตอาจจะทำกระจกเป็นหน้าต่างตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะฮะโอเคครับผมไว้เจอกันในพาร์ทหน้านะฮะพาร์ทที่4นั่นเองบ๊ายบายเดี๋ยวก่อนนะฮะคุณผู้ชมทุกคนถ้าดูคลิปผมผลจบแล้วเนี่ยกรุณากดไลค์ข้างล่างด้วยนะฮะหรือถ้าชอบมากๆกรุณากดแชร์ตรงนี้เลยนะฮะจะเป็นพวกคุณอย่างสูงเลยจากนั้นนะฮะมันขึ้นกล่องข้อความที่จะให้เราแสดงความคิดเห็นนะฮะก็พิมพ์ด่าๆเจ้าของคลิปไปก็ได้นะฮะจากนั้นเรากดแชร์ไปเลยอย่าไปรอและที่สำคัญนะฮะอย่าลืมกดตรงนี้ด้วยสมัครรับข้อมูลนะฮะหรือ Subscribe นั่นเองขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับบ๊ายบาย